จีนและสหรัฐเนี่ยมีข้อพิพาทกันไม่ใช่ในทะเลนะคะแต่ว่าตอนนี้ขยับขึ้นไปในชั้นอวกาศนอกโลกแล้วนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าจำกันได้เนี่ยทางด้านของบริษัท SpaceX ของ Elon Musk เนี่ยนะคะเขามีการปล่อยดาวเทียมขึ้นไปสู่วงโคจรนอกโลกประมาณ 1,900 ดวงซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตั้งเครือข่ายดาวเทียม Starlink เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตทีนี้เนี่ยการปล่อยดาวเทียมขึ้นไปเป็นพันๆดวงซึ่งเกือบ 2,000 ดวงเนี่ยนะคะมันก็ทำให้สถานีอวกาศเทียนกงของประเทศจีนซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขากำลังก่อสร้างอยู่ต้องเคลื่อนย้ายตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวมันชนไงเขาต้องขยับถึง2ครั้งก็คือวันที่1กรกฎาคมนะคะแล้วก็21ตุลาคมเพื่อหลบไม่ให้สถานีอวกาศเทียนกงเนี่ยไปชนเข้ากับดาวเทียม Starlink ก็สร้างความไม่พอใจให้กับประเทศจีนนะคะล่าสุดค่ะทางการจีนเรียกร้องให้องค์การสหประชาชาติเตือนไปที่สหรัฐหน่อยให้สหรัฐเนี่ยช่วยเคารพกฎของประเทศอื่นด้วยโดยจีนนั้นแสดงความไม่พอใจนะคะในรายงานที่จีนยื่นต่อคณะกรรมการของสหประชาชาติระบุว่ารัฐบาลจีนใคร่ขอให้เลขาธิการสหประชาชาติส่งต่อข้อมูลนี้ให้กับชาติภาคีและย้ำว่าทุกประเทศต้องมีความรับผิดชอบต่อประชาคมนานาชาติในสิ่งที่องค์กรภาครัฐและเอกชนของตนเองได้ทำลงไปในห้วงอวกาศค่ะล่าสุดทางด้านของดร.โจนาธานแมคโดเวลนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอวกาศที่มนุษย์สร้างขึ้นของสหรัฐได้ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าโอเคในอวกาศเนี่ยการเฉี่ยวชนกันของดาวเทียมหรือว่าสถานีอวกาศอาจจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยก็คือดาวเทียมไปชนกับสถานีอวกาศบ้างนะคะสาเหตุมาจากว่าปัจจุบันมีการปล่อยดาวเทียมจำนวนมหาศาลขึ้นสู่ห้วงอวกาศและส่วนใหญ่เนี่ยมันด้านเป็นดาวเทียมในเครือข่ายของ Starlink ของบริษัท SpaceX แต่ก็ไม่ใช่ว่าดร.แมคโนเวลนั้นจะระบุไปที่สหรัฐอย่างเดียวแต่ว่าแมคโนเวลก็บอกว่าจริงๆจีนเองเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตขยะอวกาศรายใหญ่ไม่ได้ต่างกับสหรัฐตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสถานีอวกาศที่สหรัฐดูแลก็ต้องคอยหลบขยะอวกาศที่จีนเนี่ยปล่อยเข้าไปเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้เนี่ยจีนเคยยิงทดสอบขีปนาวุธทำลายดาวเทียมในปี2007ตอนนั้นมันก็ทำให้เกิดชิ้นส่วนเนี่ยกระจัดกระจายเต็มไปหมดแล้วก็อันตรายมากๆด้วยค่ะเรียกว่าตอนนี้เนี่ยขัดแย้งกันทุกพื้นที่นะฮะใช่ค่ะในทะเลบนพื้นดินแล้วก็ในอวกาศนอกโลกแล้วค่ะบนท้องฟ้าก็ขัดแย้งนะเครื่องบินรบเผชิญหน้ากันบ่อยครั้งใช่ตอนนี้ในอวกาศก็เอาแล้วนะฮะแล้วเรียกว่าทุกมิตินักวิเคราะห์เขาบอกว่าตั้งแต่มีพัฒนาการในการส่งยานอะไรไปอวกาศส่งดาวเทียมไปอวกาศนะตอนนี้เนี่ยอวกาศวุ่นวายที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วค่ะคือตอนนี้นึกภาพเนี่ยคือส่งดาวเทียมขึ้นไปครั้งเดียวเนี่ย 1,900 ดวงอะนะของ Starlink เนี่ยมันก็ไปวนเวียนอยู่ข้างบนนั่นแหละนะฮะแล้วข้างบนน่ะมันมีอยู่ประมาณ 12,000 ดวงนะใช่ครับ คุณผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าแล้วก็เป็นพัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็ปัญญาประดิษฐ์ของนักวิทยาศาสตร์จีนนะฮะคุณผู้ชมนักวิทยาศาสตร์จีนได้พัฒนาอัยการปัญญาประดิษฐ์ฮะคุณผู้ชมอัยการฮะฟังไม่ผิดฮะค่ะที่สามารถแจ้งข้อหาได้นะครับคณะนักวิจัยบอกว่าตอนนี้เนี่ยอัยการ AI หรือว่าอัยการปัญญาประดิษฐ์นั้นสามารถระบุอาชญากรรมทั่วไปได้ถึง8ประเภทเช่นการฉ้อโกงการพนันการขับรถอันตรายการทะเลาะเบาะแว้งขณะที่พนักงานอัยการในจีนนั้นเริ่มใช้อัยการ AI หรือว่าอัยการปัญญาประดิษฐ์เพื่อประเมินหลักฐานและประเมินว่าผู้ต้องสงสัยเป็นอันตรายต่อสาธารณะแค่ไหนนะครับคณะนักวิจัยในจีนระบุว่าตอนนี้พวกเขาประสบความสำเร็จครั้งแรกในโลกด้วยการพัฒนาเครื่องจักรที่สามารถตั้งข้อหาอาชญากรได้โดยการใช้ AI โดยอัยการ AI นั้นสามารถฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้อย่างแม่นยำมากกว่า97%โดยอิงจากคำอธิบายด้วยวาจาของคดีอัยการ AI นั้นจะสร้างและทดสอบโดยสำนักงานอัยการประชาชนเขตฟู่ตงนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นสำนักงานอัยการเขตใหญ่สุดและมีคนมากที่สุดของประเทศ
ศาสตราจารย์ชีหยงผู้อำนวยการห้องทดลองการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศจีนซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการจัดการความรู้และข้อมูลขนาดใหญ่ของสถาบันวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยนะเป็นหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของโครงการอัยการ AI ระบุนะครับบอกว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถลดภาระงานประจำของพนักงานอัยการส่งผลให้พนักงานอัยการมุ่งความสำคัญไปงานที่ยากกว่านั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนนี้เนี่ยที่จีนโดยสำนักงานอัยการเขตผู้ตรงเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะให้ AI เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการในการทำสำนวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยนะฮะกับคดีทั่วไปได้แล้วเช่นคดีช่อโกงคดีการพนันคดีที่ขับรถก่อให้เกิดอันตรายหรือว่าคดีที่เป็นการทะเลาะกันทะเลาะวิวาทอ่ะนะไม่ต้องใช้อัยการคนจริงๆแล้วนะฮะคือเราเดินมาอยู่ในจุดที่อัยการถูก disruption แล้วนะคะใช่ครับโอ้นะฮะนี่คุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าความแม่นยำในการแจ้งข้อกล่าวหาและนำสู่การฟ้องคดีต่อศาลอาญาเนี่ยนะฮะได้ถึง 97% แน่นอนมันรับถุงขนมไม่ได้ไงรับถุงขนมไม่ได้แล้วก็มันประมวลตามข้อมูลที่ถูกใส่เข้าไปจริงๆไงใช่คือมันไม่สามารถที่จะเขียนสำนวนให้ผิดไปจากข้อเท็จจริงอื่นได้ใช่ไปเอื้อคนนู้นก็ไม่ได้ใช่คือไม่รู้จักทั้งโจทย์ไม่รู้จักทั้งจำเลยไม่สามารถที่จะไปเขียนสำนวนเนี่ยนะหรือรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งได้แต่อันนี้ดีนะดีอืมนะฮะโอ้โหก็นี่อัยการ AI ค่ะตอนนี้ทั่วโลกหลายอาชีพก็ถูก disrupt กันไปหมดแล้วนะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันไปเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาค่ะ